ผู้ชมครับมาดูความคืบหน้ากรณีแม่ค้าคนหนึ่งที่เป็นลูกหนี้เพราะว่าไปกู้หนี้ยืมสินมาหลายเจ้าปรากฏกลับมาบ้านเนี่ยทรัพย์สินหายไปเกลี้ยงเลยล่าสุดตำรวจจับเจ้าหนี้ที่บุกบ้านหลังนี้ได้แล้วครับนี่ฮะสภาพบ้านที่เรานำเสนอไปตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับว่าทรัพย์สินหายไปหมดเลยครับสภาพบ้านของคุณฉันทพิชชาอายุ37ปีแม่ค้าขายของชำในพื้นที่หนองปลือบางละมุงชลบุรีครับเธอก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจเอาไว้สอบถามผู้เสียหายเธอเล่าให้ฟังแบบนี้ครับช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีปัญหาทางธุรกิจจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ครับต้องไปกู้หนี้ยืมสินนอกระบบต้องส่งดอกรายวัน10เจ้านะฮะหนี้ทั้งหมดเนี่ยรวมแล้ว 300,000 บาทครับแล้วต้องใช้หนี้ดอกรายวันเนี่ยประมาณ 5,000 บาทต่อวันนะครับ5,000 ต่อวันนี่ยังไม่ได้หักเงินต้นแม้แต่บาทเดียวนะดอกล้วนๆดอกล้วนๆกว่า10เจ้าเนี่ยตั้ง 5,000 นะครับทีนี้4กรกฎาคมที่ผ่านมาครับเธอนัดเจ้าหนี้ไว้ว่าจะจ่ายเงินในช่วงเย็นแต่ปรากฏเธอหาไม่ทันพอหาไม่ทันเธอกับสามีก็เลยพาลูกไปต่างจังหวัดจะไปยืมเงินแม่ตั้งใจว่าเดี๋ยวหาเงินกลับมาได้ก็จะรีบมาเคลียร์ล็อกประตูรั้วเอาไว้แต่ไม่ได้ล็อกประตูบ้านเพราะคิดว่าคงไม่มีใครเข้าไปได้2วันครับ6 กรกฎาคมกลับมาเนี่ยบ้านโดนงัดโดนโจรกรรมเกลี้ยงเลยครับทรัพย์สินที่สูญหายมีอะไรบ้างครับแอร์จักรเย็บผ้าเตียงนอนตู้เสื้อผ้าตู้แช่เครื่องซักผ้าตู้เย็นเตาแก๊สเครื่องกรองน้ำตามหน้าจอครับเพียบครับเนี่ยฮะรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทนี่คนที่เอาไปเนี่ยฝากบอกเพื่อนบ้านเธอไว้ด้วยนะครับถ้าอยากได้ของคืนหาเงิน 15,000 เอามาใช้หนี้ก่อนทำให้เธอพอจะเดาได้ว่าน่าจะเป็นฝีมือของเจ้าหนี้2รายที่ไปกู้เงินจำนวนนี้มาเธอยืนยันนะครับไม่เคยคิดจะโกงใครแม้ว่าจะจ่ายไม่ตรงกำหนดแต่ก็พยายามหาเงินมาจ่ายคืนซึ่งหลังจากนี้ยินดีชดใช้หนี้คืนทุกรายนะครับให้เจ้าหนี้เนี่ยนำหลักฐานการกู้เงินแจ้งความฟ้องทางแพ่งก็ได้ตอนนี้ยอมรับสิ้นเนื้อประดาตัวไม่เหลืออะไรแล้วครับแต่ละวันที่ต้องหาจ่ายบางวันมันหมุนไม่ไหวหมุนไม่ทันก็เลยต้องไปยืมทางนั้นมาใช้หนี้ทางนี้คือตอนนั้นที่ไม่อยู่บ้านเพราะว่าถ้าสมมติว่าที่ออกไปที่ไม่มีตังค์มาให้เขามันก็ต้องมีการทวงแล้วถ้าการทวงที่ก็คิดว่ารายวันเขาก็ต้องด่าหรืออะไรอยู่แล้วคือลูกที่สองคนถ้าที่อยู่สองคนของเนี่ยจะกล้าอยู่แต่นี้มีเด็กด้วยที่เลยไม่กล้าอยู่ตอนนี้ก็รู้สึกแค่ว่าก็ไม่รู้จะไปเริ่มต้นยังไงเพราะมันไม่มีอะไรเพราะว่าเครื่องมือทำมาหากินเราไม่มีล่าสุดครับตำรวจทำงานไวนะฮะจับตัวคนก่อเหตุเอาไว้ได้แล้วนะครับ2คนชื่อว่ายศพลโสภากับบังออนชัยศรีนะครับจับได้พร้อมของกลางที่ยกเขาไปแต่ว่าได้คืนมาบางส่วนฮะมีจักรเย็บผ้าแอร์แล้วก็ตู้แช่ครับที่เหลือไม่รู้ไปไหนแล้วครับนี่ฮะจากนั้นครับก็เชิญผู้เสียหายไปดูของที่ถูกเจ้าหนี้ยกเขาไปผู้เสียหายก็ขอบคุณที่ตำรวจทำงานไวแล้วก็ได้ของกลับมาด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้เนี่ยเธอก็บอกว่ายังไม่รู้จะยังไงเลยนะเพราะว่าเธอได้คืนมาเนี่ยเป็นจักรเย็บผ้าซึ่งเป็นอุปกรณ์ทำมาหากินแต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยก็หายไปเยอะเหมือนกันขณะที่มุมของทนายเกิดผลแก้วเกิดกันบ้างครับให้ข้อมูลเรื่องข้อกฎหมายเอาไว้บอกว่าแม้ว่าคุณจะเป็นเจ้าหนี้แต่เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าไปยึดทรัพย์ของลูกหนี้นะฮะการกระทำแบบนี้ผิดกฎหมายครับตามหลักการสมมติถ้าเจ้าหนี้ทวงถามลูกหนี้ไปแล้วลูกหนี้เนี่ยยังไม่ใช้เงินคืนคุณต้องไปฟ้องศาลแพ่งให้เป็นไปตามข้อกฎหมายต่อไปไม่ใช่ว่าบุกบ้านลูกหนี้แล้วก็ไปเอาทรัพย์สินเข้ามาหมดเลยแบบนี้อันนี้ไม่ได้ครับอันตรายนะครับแค่เหยียบไปในวงจรเงินกู้นอกระบบแต่ก็เข้าใจว่าหลายคนก็คือตึงอ่ะชักหน้าไม่ถึงหลังนะครับ